สวยตะลึงพิมพ์ประภารำวงสรวงองค์หลวงปู่วิรูปักษ์ขนาคราชจังหวัดร้อยเอ็ดงดงามสวยสะกดทุกสายตาจริงๆสำหรับนางเอกหน้าหวานพิมพ์ประภาตั้งประภาพรล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้19ธันวาคมพิมพ์ได้เดินทางไปร่วมงานฉลององค์หลวงปู่วิรูปักษ์ขนาคราชที่วัดภูกุ้งข้าวบ้านภูเขาทองตำบลคำผงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกโดยสาวพิมพ์สวมชุดไทยสบายสีส้มและผ้าสิ้นพื้นเมืองโชว์ลีลาร่ายรำอ่อนช้อยบวงสรวงองค์หลวงปู่วิรูปักษ์ขนาคราชพร้อมกับน้องๆ นางรำจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กว่า100ชีวิตท่ามกลางประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากก่อนที่จะมีพิธีใบสีสู่ขวัญและผูกแขนเพื่อรับขวัญตามประเพณีพิมพ์รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ได้รำบวงสรวงพญานาคครั้งแรกส่วนตัวตื่นเต้นมากๆถึงขนาดจ้างคุณครูมาสอนรำส่วนตัวก่อนไปร่วมงานตอนอยู่บนรถตู้ก็ซ้อมไปถึงงานก็ซ้อมตอนขอพรท่านก่อนเริ่มรำขอพรว่าอย่าให้ตัวเองรำผิดเพราะเราอยากรำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ดีใจมากๆที่ชาวบ้านให้การตอบรับอย่างอบอุ่นรู้จักแล้วก็จำเราได้ค่ะบอกเลยว่าสวยสะดงโดงงามจริงๆไออามีนาย่องเงียบมอบความสุขให้น้องๆผู้ป่วยณโรงพยาบาลรามาธิบดีปรบมือรัวๆให้กับเรื่องราวดีๆของนางเอกสายบุญไออามีนากูลดังๆไปเลยที่ล่าสุดไปได้มอบความสุขให้น้องๆผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวหอผู้ป่วยเด็กอาคาร1โรงพยาบาลรามาธิบดีหอบทั้งความสวยความใจดีพร้อมตุ๊กตาและไปอ่านหนังสือนิทานเล่นเกมกับน้องๆพร้อมให้กำลังใจกับน้องๆที่มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งสืบทราบมาว่ากิจกรรมแบบนี้นางเอกคนสวยสาวไอแอบย่องเงียบทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องแบบไม่ออกสื่อนับเป็นเรื่องราวดีๆที่ดีต่อใจส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวไออามีนากูลกล่าวว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบเด็กอยู่แล้วเราเลยหากิจกรรมที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจหรือกำลังใจที่เราจะส่งไปให้น้องๆและเราก็ได้รับจากน้องๆเช่นเดียวกันซึ่งครั้งนี้ไอตั้งใจที่จะมาหาน้องๆเพราะอยากทำเพื่อน้องๆหอผู้ป่วยเด็กอาคาร1โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อมอบความสุขส่งรอยยิ้มให้น้องๆซึ่งพอได้เจอกับน้องๆถึงแม้เขาจะป่วยเราเห็นได้เลยว่าเขามีจิตใจเข้มแข็งมากตอนแรกเตรียมหนังสือนิทานมาเล่าให้แต่น้องๆชวนให้เล่นเกมการสนุกเลยค่ะแล้วก็ได้นำตุ๊กตามามอบให้กับน้องๆที่ชอบทำกิจกรรมกับเด็กๆเพราะพวกเขาเหมือนผ้าขาวที่มีแต่พลังบวกซึ่งไอรู้สึกว่าตัวเองได้รับทุกครั้งที่ได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ได้อิ่มใจและเราก็ได้ส่งกำลังใจจากเราให้พวกน้องๆด้วยเช่นกันค่ะปีนี้โคตรสาหัสจริงๆเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโพสต์ระบายความในใจอีกไม่กี่วันจะสิ้นปีแล้วเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโพสต์ระบายความรู้สึกยอมรับปีนี้หนักหนาสาหัสและต้องร้องไห้เยอะที่สุดแล้วถ้าเอ่ยถึงชื่อเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นตอนนี้คงแทบไม่มีใครไม่รู้จักแล้วซึ่งนอกเหนือจากในฐานะนักร้องสาวคนดังเจ้าของเพลงฮิตมากมายและเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นเจ้าตัวก็ยังถูกพูดถึงอย่างมากจากดราม่าเรื่องส่วนแบ่งรายได้จากเพลงดังเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวและนักร้องในค่ายที่ลาออกกันไปไม่น้อยล่าสุดในวันปลายเดือนใกล้สิ้นปีนี้แล้วสาวเจนนี่
ได้หมดถ้าสดชื่นได้ออกมาโพสต์ความรู้สึกสำหรับเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตตลอดปีนี้ไว้ว่าอีก12วันจะสิ้นปีแล้วคิดไปคิดมาปีนี้หนูโคตรสาหัสจริงๆในทุกๆเรื่องคงจะเป็นปีที่ร้องไห้เยอะที่สุดก็ว่าได้ขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปีนี้ขอบคุณตัวเองที่ไม่ว่าจะเจออะไรยังสามารถยิ้มได้และพาตัวเองจนมาถึงวันนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชื่อเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดขึ้นแล้วมันย่อมดีเสมอซึ่งก็มีแฟนเพลงเข้ามาร่วมส่งกำลังใจและอวยพรให้พบแต่เรื่องดีๆในปีหน้าฟ้าใหม่บอลสามีอุ้มฟาดกลับชาวเน็ตบอลสามีอุ้มฟาดกลับชาวเน็ตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของนางร้ายสุดแซ่บอุ้มลัคนาและสามีหนุ่มบอลกฤษณะที่มีลูกสาวน่ารักรักอย่างน้องดิสนีย์ที่ทำเอาแฟนคลับหลงรักความน่ารักหัวปลักหัวปลัมล่าสุดหนุ่มบอลกฤษณะสามีของสาวอุ้มก็ได้โพสต์รูปคู่กับลูกสาวน้องดิสนีย์พร้อมแคปชั่นว่าสำเนาถูกต้องจะถ่ายพร้อมพี่การ์ตูนพี่การ์ตูนหนีไปเที่ยวกับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่บอลกฤษณะได้เผยแพร่รูปดังกล่าวก็มีชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าลูกสาวบ้านนี้น่ารักเหมือนพ่อมากๆพร้อมชมความน่ารักของดิสนีย์แต่ถึงกระนั้นก็เกิดดราม่าเข้าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าจะแบรนด์ไปไหนก็ทำให้มีแฟนคลับของน้องดิสนีย์และหนุ่มบอลมองว่าไม่ควรแสดงความคิดเห็นเช่นนี้เพราะเป็นสิทธิ์ของคนอื่นล่าสุดหนุ่มบอลก็ได้ออกมาโต้กลับชาวเน็ตคนดังกล่าวอย่างสุภาพตามสไตล์ของหนุ่มบอลว่าผมใส่ที่ตัวผมเงินผมซื้อไม่น่าจะลำบากอะไรคุณนะครับขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นหลายๆคนที่ติดตามครอบครัวนี้อยู่จะรู้ว่าหนุ่มบอลนั้นเป็นคนที่สุภาพอบอุ่นมากความคิดเห็นของแฟนๆคุณมาเสลออะไรแถวนี้ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเขาเอาเงินคุณไปซื้อหรอแปลกนะคะคนพวกนี้คงโว้งานเขาอิจฉาขยะไปสนใจความคิดเห็นของแฟนๆคนที่ว่าเขานั่นนี่สติค่ะสติเงินเขาความสุขของเขาอย่าไปจุ้งกับชีวิตเขาเลยค่ะช่วยดูเวลาที่เขากับภรรยาตอนทำงานหาเงินด้วยนะคะอย่าไปส่องแค่ตอนเขาใช้จบนะ